ดูกรัภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุก สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอริยสาวก ผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปทั้งในเวทนาทั้งในสัญญาทั้งในสังขารทั้งในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดูกระภิกษุทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกกว่าสัตวตาวาดและวภวะพบพระอรหันต์ทั้งหลายมีความสุขหนอเพราะท่านไม่มีตัณหาตัดอัศมิมานาได้เด็ดขาด ทำลายขายคือโมหะได้แล้วพระอรหันตเหล่านั้นถึงซึ่งความไม่หวั่นไหวมีจิตไม่ขุนมัวท่านเหล่านั้นไม่แปดเปื้อนแล้วด้วยเครื่องแปดเปื้อนคือตัณหาและทิฏฐิในโลกเป็นผู้ประเสริฐ ไม่มีอาสวะเป็นสัตบุรุษเป็นพุทธบุตรเป็นพุทธโอรสกำหนดรู้เบญจขันธ์มีสัตธรรมเจ็ดเป็นโคจรควรสันเสริญท่านมหาวีรบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการศึกษาแล้วในไตรสิกขา ละความกลัวและความขลาดได้เด็ดขาดแล้วย่อมท่องเที่ยวไปโดยลำดับท่านมหานาผู้สมบูรณ์ด้วยองค์สิบประการมีจิตตั้งมั่นประเสริฐสุดในโลกท่านเหล่านั้นไม่มีตัณหามีอเสขยานเกิดขึ้นแล้ว มีร่างกายนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่ต้องอาศัยผู้อื่นในคุณที่เป็นแก่นสารแห่งพรหมจรรย์ท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวเพราะมานะหลุดพ้นจากภพใหม่ถึงอรหัตภ,ภูมิแล้วชนะเด็ดขาดแล้วในโลกท่านเหล่านั้น ไม่มีความเพลิดเพลินอยู่ในส่วนเบื้องบนท่ามกลางและเบื้องล่างเป็นพุทธะผู้ยอดเยี่ยมในโลกย่อมบรรลือสีหนาด